วันนี้มีพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่22ถึงข้อที่37ครับมัทธิวบทที่12ข้อที่22ถึงข้อที่37อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนเพื่อจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่12ข้อที่22ถึง37นะครับเรียนเชิญครับขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาให้หายคนใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นและคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรดาวิดได้หรือแต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่าผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจเบลเซบูผู้เป็นนายผีนั้นฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆที่แตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้และถ้าเราขับผีออกโดยเบลเซบูพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วหรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไปเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าพึงกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดีผลก็ดีหรือต้นเลวผลก็เลวด้วยเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันโอ้ชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงมีสิทธิอำนาจที่ครอบครองเหนือสรรพสิ่งทุกอย่างบัดนี้ข้าพเจ้าขอให้พระวจนะพระเจ้านั้นเป็นลิขานุภาพพระเจ้าที่นำการปลดปล่อยมาสู่จิตวิญญาณของเราทั้งหลายให้ปลดปล่อยจากโซ่ตรวนแห่งความผิดบาปให้ปลดปล่อยจากพันธนาการของความอสัตยธรรมให้ปลดปล่อยจากการล่อลวงและการครอบงำของปีศาจซาตานเพื่อคนของพระเจ้าทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและมีเสรีภาพในชีวิตใหม่ขอพระองค์ทรงให้สันติสุขของพระองค์คำตอบจากพระองค์และความเชื่อที่เรามีนั้นจะนำมาซึ่งฤทธิ์อำนาจและการปลดปล่อยอย่างมีชัยชนะขอพระองค์ทรงให้พระคำของพระองค์เป็นเหมือนคมสองเท้าในชีวิตของเราอธิษฐานต่อพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนผีอาจเป็นเรื่องที่เราทุกคนถกเถียงกันมากในสมัยปัจจุบันคนในสังคมถกเถียงกันว่าผีมีจริงไหมเป็นเรื่องความลับที่พยายามจะค้นหาและพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์บางคนโหลดแอปพลิเคชันตรวจผีมาใส่ใน iPhone ใน BlackBerry แล้วคอยจับสัญญาณคลื่นเสียงที่ผิดปกติว่าบริเวณนี้มีผีหรือไม่มีผีมีพี่น้องเราไปเซอร์เวย์ค่ายในกลุ่มสถาบันนะครับในกลุ่ม New Gen ก็เอาอุปกรณ์จับผีจากแอปพลิเคชันไปดูว่าค่ายลิทิของเรามีผีอยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในสังคมว่าผีมีจริงไหมมีรายการท้าผีลองของกับผีให้รู้ว่าผีนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงแต่คริสเตียนเรารู้ชัดเจนว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าผีมีจริงผีมาจากบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าและเมื่อกบฏกับพระเจ้าก็ถูกขับจากสวรรค์ลงมาอยู่ในโลกและผีก็กำลังทำงานของผีนั้นอยู่ในโลกด้วยการครอบครองมนุษย์ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของผีมารเนื่องจากผีต้องการเป็นผู้ที่มีอำนาจแทนพระเจ้าและต้องการให้มนุษย์สักการะบูชาดังนั้นผีจึงพยายามจะครอบครองมนุษย์และให้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจของมันผีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทำให้คนบางคนเกิดความเจ็บป่วยฉะนั้นสาเหตุของความเจ็บป่วยอาจจะเป็นมาเนื่องจาก
การที่สุขภาพของเราร่างกายเราไม่แข็งแรงหรืออาจจะเป็นมาเนื่องจากจิตใจของเราเองมีปัญหาบางอย่างมีความเศร้าโศกก็ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยแต่อีกสาเหตุหนึ่งความเจ็บป่วยก็เกิดจากความป่วยทางจิตวิญญาณซึ่งความป่วยทางจิตวิญญาณเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากผีมารซาตานที่ทำงานและทำให้เกิดความเจ็บป่วยและเราจะเห็นจากเหตุการณ์บัมปีตอนนี้ที่พระเยซูได้ขับผีออกจากชายคนหนึ่งหลังพระเยซูขับผีออกไปชายคนนี้ก็หายจากอาการตาบอดและเป็นใบ้ตาที่เคยบอดนั้นก็กลับมามองเห็นปากที่พูดไม่ได้นั้นก็กลับมาพูดได้อีกครั้งเราจึงเห็นว่าผีนั้นทำงานในอีกลักษณะหนึ่งคือทำให้คนเกิดความเจ็บป่วยไข้ได้หากคนนั้นไม่ดำเนินชีวิตด้วยความระวังผีครอบงำก็อาจจะทำให้ร่างกายนั้นส่งผลกระทบได้ด้วยผีทำให้บางคนหันไปพึ่งพาไสยศาสตร์และเกี่ยวข้องกับมันโดยตรงผีอาจหลอกลวงทำให้คนถูกครอบงำในบาปตกเป็นทาสของบาปบางคนปากร้ายเพราะว่าผีเข้าไปครอบงำเขาทำให้เขาเป็นคนปากร้ายบางคนมีใจเกลียดชังคนอื่นเพราะว่าผีเข้าไปครอบงำทำให้ความเกลียดชังมันถูกสุมเข้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ตกอยู่ใต้อำนาจของผีโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์ความฉุนเฉียวความรุนแรงความโหดร้ายนั้นเกิดขึ้นในตัวของเขาพระคัมภีร์ได้เตือนเราใน1เปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงค์คำรามเที่ยวไปส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้พระคัมภีร์ใน1เปโตรบทที่5ข้อ8ตอนนี้ได้บอกว่ามารซาตานนั้นเป็นเหมือนกับสิงที่คำรามลักษณะเหมือนกับเราเป็นลูกกวางตัวหนึ่งที่สิงคอยเดินวนเวียนอยู่รอบๆคอยคำรามคอยขู่และหาจังหวะที่จะเข้ามากระโดดงับเราพระคัมภีร์จึงเตือนเราบอกว่าสิ่งที่เราควรตอบสนองคือต้องสงบใจในพระเจ้าและต้องระวังตัวด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะว่าผีมารซาตานนั้นคอยวนเวียนชีวิตของเราแม้ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการดำเนินชีวิตของคริสเตียนทุกคนจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเสมอเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นแต่โลกฝ่ายกายภาพแต่เราอยู่ในโลกที่เกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณซึ่งตาไม่อาจจะมองเห็นแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหากเราดำเนินชีวิตด้วยความปล่อยปละละเลยและไม่ระมัดระวังเราก็จะตกเป็นทาสของผีมารการทำงานอย่างนึงที่ผีมารทำงานในยุคปัจจุบันคือทำให้คนเลิกความคิดเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณทำให้คนคิดว่าโลกนี้เป็นเพียงแค่โลกฝ่ายกายภาพเป็นโลกวิทยาศาสตร์เป็นโลกของเหตุผลตรรกะที่สามารถจับต้องมองเห็นได้เท่านั้นจึงทำให้มิติฝ่ายวิญญาณและความรู้สึกเกรงกลัวต่อการครอบงำของผีนั้นหมดไปทำให้คนดำเนินชีวิตอย่างปล่อยปละละเลยตัวเองไปกับความผิดบาปกับความอสัตยธรรมและคิดว่าผีไม่มีจริงในโลกแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดชัดเจนว่าผีมีจริงและพระเยซูได้ขับผีนั้นออกในบริบทตอนนี้คือหลังจากที่พระเยซูนั้นตอบโต้กับธรรมาจารย์ฟาริสีเนื่องจากธรรมาจารย์ฟาริสีกล่าวหาพระเยซูและสาวกเรื่องการเด็ดดวงข้าวในวันสะบาโตและเรื่องการรักษาโรคในวันสะบาโตของพระเยซูจนกระทั่งครั้งนี้เมื่อพระเยซูขับผีออกจากคนเป็นใบ้และคนตาบอดประชาชนต่างตื่นเต้นและคิดว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผู้จะมาปลดปล่อยเพราะขับผีได้แต่ฟาริสีกลับกล่าวหาบอกว่าพระเยซูไม่ได้ขับผีด้วยอำนาจของพระเมสสิยาห์ไม่ใช่ใช้อำนาจของพระเจ้าผู้สูงสุดแต่พระเยซูขับผีด้วยอำนาจของนายผีนั่นเองผีที่เป็นนายผีก็คือเบลเซบูฟาริสีบอกว่าพระเยซูจริงๆก็คือนายผีหรือคือเบลเซบูและพระเยซูนั้นที่ทรงขับผีได้พระองค์ก็สั่งลูกน้องของพระองค์เองให้ออกเป็นการเล่นละครตบตาเพื่อจะทำให้คนเกิดความศรัทธาในพระเยซูแต่ความจริงแล้วพระเยซูไม่ใช่บุตรพระเจ้าหรอกพระเยซูเป็นนายผีที่ชื่อว่าเบลเซบูต่างหากสิ่งที่ฟาริสีได้กล่าวหานี้เป็นการหมิ่นประมาทพระเยซูอย่างรุนแรงและเป็นการหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่พระเยซูคริสต์ด้วยพระเยซูจึงได้กล่าวชี้แจงหลักการในหลายข้อหลายประเด็นทั้งเรื่องอาณาจักรที่ไม่อาจตั้งอยู่ได้เรือนของคนที่มีกำลังการอุปมาเรื่องของต้นไม้ดีและต้นไม้เลวเพื่อจะสอนใจและได้วางหลักการสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขับผีวางหลักการสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราการกับผีของพระเยซูในครั้งนี้จึงเป็นหลักการให้เราเรียนรู้และสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยอย่างมีนัยยะสำคัญวันนี้เราจึงจะศึกษาในหัวข้อคำเทศนาว่าพระคริสต์หรือเบลเซบูพระคริสต์หรือเบลเซบูในหมวดที่1เราจะดูเรื่องการขับผีของพระเยซูในเหตุการณ์การขับผีของพระเยซูนั้นน่ะมีการสื่อสารข้อความที่สำคัญมายังคริสเตียนทุกคนการขับผีของพระเยซูได้สะท้อนถึงนัยยะบางเรื่องที่มีความสำคัญประการที่หนึ่ง 1.1 คือสำแดงการมาของอาณาจักรพระเจ้าการขับผีของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรพระเจ้ามาถึงแล้วการขับผีของพระเยซูนั้นเป็นการบอกว่าพระเจ้าได้เข้ามาครอบครองในโลก
พราะก่อนหน้านั้นโลกตกอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของปีศาจซาตานโลกอยู่ในการครอบครองครอบงำของบาปเราจึงเห็นในเหตุการณ์สมัยพระคัมภีร์ใหม่มีคนมากมายถูกผีเข้าสิงทำให้เขาเจ็บป่วยทำให้เขาทำร้ายตัวเองทำให้เขาเองมีอารมณ์รุนแรงเกลี้ยกล่อมทำให้ปลีกตัวไปจากชุมชนบางคนเป็นผีถูกผีเข้าสิงที่ผีชื่อกองก็หนีไปอยู่ในหลุมศพไปเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายและทำร้ายตัวเองเกลียดชังคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวเราจึงเห็นเหตุการณ์ในตลอดพระคัมภีร์ใหม่ที่มีผีเข้าสิงผู้คนแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกมนุษย์พระเยซูมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์และพระราชกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระเยซูก็คือการขับผีร้ายให้ออกการขับผีของพระเยซูจึงแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรพระเจ้าได้เข้ามาถึงแล้วโดยในพระคัมภีร์ข้อ28บอกว่าถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็ได้มาถึงท่านแล้วพระเยซูบอกว่าแผ่นดินพระเจ้านั้นมาถึงเขาด้วยการขับผีของพระเยซูคริสต์แผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงอาณาบริเวณที่พระเจ้าปกครองซึ่งอาณาบริเวณที่พระเจ้าปกครองนั้นก็ได้มาถึงมนุษย์แล้วตั้งแต่สมัยการมาของพระเยซูคริสต์โดยตลอดพระกิตติคุณพระเยซูมักประกาศเสมอว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและเป็นคำสอนหลักที่สำคัญตลอดพระชนชีพของพระองค์ถ้าจะถามว่าคำสอนที่สำคัญในหมวดพระธรรมพระกิตติคุณคืออะไรคำสอนที่สำคัญมีหลายประเด็นและประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องการประกาศการมาของแผ่นดินสวรรค์คำว่าสวรรค์ภาษาฮีบรูใช้คำว่าชมายิมคำว่าสวรรค์ใช้คำว่าชมายิมซึ่งมีความหมายสองความหมายความหมายแรกหมายถึงฟ้าสวรรค์ที่มองเห็นได้และมีฝนความว่าฟ้าสวรรค์ที่มองเห็นได้ก็มีฝนก็คือท้องฟ้าทั่วไปโดยพระคัมภีร์พูดถึงการสร้างตั้งแต่ปฐมกาลบอกว่าพระเจ้าสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลกคำว่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกนี้ในภาษาเดิมใช้คำหมายถึงสวรรค์สวรรค์นั้นหมายถึงชั้นที่หนึ่งคือท้องฟ้าที่เราเห็นได้ธรรมดาปกติที่เครื่องบินไปบินมาเป็นชั้นเมฆสวรรค์ชั้นที่สองหมายถึงสวรรค์ที่เป็นชั้นอากาศที่นอกเหนือจากชั้นบรรยากาศและชั้นที่สามของคำนี้ก็คือที่ประทับอยู่ของพระเจ้าเช่นคำว่าสวรรค์ในพระคัมภีร์จึงรวมหมายถึงท้องฟ้าทั้งหมดจนไปถึงที่ประทับของพระเจ้าเป็นความหมายในความหมายที่สองคือพระนิเวศพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้านั่นเองคำว่าสวรรค์ในพระคัมภีร์เดิมเป็นคำพหูพจน์หมายถึงมีมากกว่าหนึ่งนั่นอาจจะสื่อได้สองความหมายหนึ่งคือเป็นสวรรค์ที่มีหลายชั้นมีการแยกส่วนชัดเจนหรือความหมายอย่างที่สองอาจจะหมายถึงสวรรค์ที่มีสง่าราศีมากเพราะว่าในคำไวยากรณ์ของภาษาฮีบรูคำพหูพจน์จะหมายถึงคำที่แสดงว่ามีความยิ่งใหญ่มีสง่าราศีคำว่าสวรรค์ที่ถูกใช้เป็นพหูพจน์จึงอาจจะหมายถึงสวรรค์ที่มีสง่าราศีอย่างมากและเป็นที่ที่เราทุกคนควรจะใฝ่หาควรจะแสวงหาและมีความชื่นชมยินดีที่วันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นแผ่นดินสวรรค์จะเป็นเรื่องที่พระเยซูประกาศตลอดมาบางคนถามบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วหรือมาถึงแล้วเพราะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์บอกแผ่นดินสวรรค์ก็มาใกล้แล้วอ่านไปตอนก็บอกแผ่นดินสวรรค์มาถึงแล้วตกลงแล้วมาถึงแล้วหรือยังมาไม่ถึงกันแน่เนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่เราเกิดความไม่เข้าใจเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละครั้งธรรมชาติของแผ่นดินสวรรค์มีอยู่2ลักษณะทั้งมาถึงแล้วและกำลังจะมาถึงลักษณะประการแรกคือเป็นแผ่นดินที่เป็นปัจจุบันแผ่นดินที่เป็นปัจจุบันในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่4ข้อ17บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วคำว่ามาใกล้ในที่นี้อาจจะแปลภาษาไทยว่ามาใกล้คือเกือบจะถึงแต่ในภาษาเดิมหมายถึงเป็นไวยากรณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเป็น perfect tense คือเสร็จแล้วมาถึงแล้วคำว่าใกล้ในที่นี้จึงหมายถึงอยู่ในมือแล้ว in hand อยู่ในมือของเราแล้วอยู่ข้างๆตัวเราเป็นแผ่นดินที่เราสามารถจะรับรู้ได้อยู่เสมอแผ่นดินสวรรค์ที่มาถึงแล้วจึงเป็นแผ่นดินปัจจุบันการมาตั้งแต่การมาของพระเยซูทำให้แผ่นดินสวรรค์มาถึงชีวิตของเราแล้วเช่นเดียวกันในมัทธิว12ข้อ28มัทธิว12ข้อ28พระเยซูบอกว่าถ้าพระองค์ขับผีออกโดยพระวิญญาณพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ก็มาถึงท่านแล้วคำว่าก็มาถึงท่านนั้นเป็นไวยากรณ์ที่เป็นอดีตการแสดงว่ามาถึงแล้วในอดีตเป็นบริบทที่ว่าแผ่นดินพระเจ้ามาถึงในโลกแล้วจริงๆไม่ใช่เพียงแค่กำลังจะมาและแผ่นดินนี้ได้มาถึงตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์มาประสูติในโลกอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่สองของแผ่นดินสวรรค์ก็คือเป็นแผ่นดินที่จะปรากฏในวันสุดท้ายไม่เพียงแต่มาถึงแล้วตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์แต่จะปรากฏอย่างสมบูรณ์แบบในวันสุดท้ายจะเป็นการครอบครองที่มาถึงอย่างสมบูรณ์แบบบนสวรรค์เป็นอย่างไรบนโลกก็จะเป็นอย่างนั้นในวาระสุดท้ายจึงเป็นแง่มุมที่มีความสำคัญยิ่งที่เราทั้งหลายจะรอคอยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ในวันสุดท้ายแม้ต่อให้เราอยู่ในความสะดวกสบายในโลกมากแค่ไหนก็ตาม
จะเทียบไม่ได้กับความสะดวกสบายและพระพรสง่าราศีที่เราจะได้รับในวันสุดท้ายดังนั้นจะมีอยู่สองนัยยะของสิ่งเหล่านี้ประเด็นแรกคืออำนาจของมารยังคงทำงานอยู่บนโลกในขณะนี้ปัจจุบันนี้มารยังคงทำงานอยู่ในโลกเป็นยุทธที่ชั่วร้ายและถูกครอบงำโดยผีมารซาตานพระเยซูจึงสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานเพื่อจะไม่ต้องถูกทดลองแม้จิตใจพร้อมแล้วแต่กายยังอ่อนกำลังฉะนั้นต้องอธิษฐานเพราะว่าผีมารยังคงทำงานอยู่ในโลกนี้และในมัทธิว12ข้อ43ถึง45มัทธิว12ข้อ43ถึง45ได้พูดว่าวิญญาณชั่วเมื่อขับออกจากมนุษย์ก็สามารถกลับมาครอบงำมนุษย์ได้อีกถ้าหากมนุษย์คนนั้นไม่ระวังและรักษาชีวิตของเขาผีมารเหล่านั้นก็จะกลับมาครอบงำเขาและพาผีเพื่อนของมันอีก7ตัวเข้ามาตั้งให้เป็นแก๊งคบอยู่ในคนคนนั้นที่ถูกขับผีออกไปฉะนั้นโลกนี้จึงมีอำนาจของผีมารที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันและการครอบครองของพระเจ้าจะมาถึงในวันสุดท้ายซึ่งไม่มีใครจะล่วงรู้วันแห่งการเสด็จกลับมาฉะนั้นจากสองลักษณะของธรรมชาติแผ่นดินสวรรค์คือมาถึงแล้วและจะมาถึงอย่างสมบูรณ์ในวันสุดท้ายจึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพหนึ่งให้เราเข้าใจภาพของการมาของอาณาจักรพระเจ้าได้นะครับมีใน PowerPoint นะครับเป็นแผนภาพที่สรุปการมาของอาณาจักรพระเจ้าตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันโดยจะมีเส้นประอยู่นะครับจะมีเส้นประอยู่ตรงนี้นะครับ2เส้นนะครับอาจจะขอโทษมันไม่เห็นชัดเจนนะครับจะมีเส้นประอยู่2เส้นนี่คือด้านบนสุดคืออาณาจักรพระเจ้าเส้นล่างคืออาณาจักรอำนาจของผีมารซาตาน2อำนาจนี้เป็นอำนาจคู่ขนานเป็นอำนาจคู่ขนานที่ทำงานมาร่วมกันในโลกตั้งแต่สมัยอดีตนะครับอาณาจักรพระเจ้าก็อยู่และอำนาจของซาตานในโลกก็ครอบครองอยู่แต่สมัยก่อนที่จะเป็นยุคกลางเขนของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นเราเห็นว่าการแทรกแซงของพระเจ้าจะมีการแทรกแซงเป็นครั้งเช่นบางครั้งพระเจ้าเรียกโมเสสเข้ามาให้มาเป็นผู้นำชนชาติของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าก็เรียกส่งผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาช่วยกู้คนของพระเจ้าผู้วินิจฉัยมาช่วยเป็นครั้งคราวตั้งแต่สมัยก่อนพระเยซูคริสต์อาณาจักรพระเจ้ากับอำนาจของซาตานจะมีการแทรกแซงเป็นระยะผ่านการส่งผู้แทนของพระเจ้าเข้ามาในโลกจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพระเยซูคริสต์หรือยุคนี้ยุคกลางเขนเมื่อนั้นอาณาจักรพระเจ้าก็เริ่มเข้ามาในโลกอย่างสมบูรณ์ในส่วนของพื้นที่แรงเงาสีฟ้าจึงเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้ระหว่างอำนาจของพระเจ้าและอำนาจของผีมารซาตานดังเราจะเห็นคำเปรียบที่พระเยซูยกคำอุปมาเรื่องข้าวละหมาดและข้าวสาลีพระเยซูบอกว่ามีคนหนึ่งหว่านข้าวดีอยู่ในนาของตัวแต่ปฏิปักษ์ก็เอาข้าวไม่ดีมาหว่านในนาเดียวกันทั้งสองนี้ก็เจริญเติบโตไปด้วยกันในนาเดียวกันและผู้เป็นเจ้าของนาก็ไม่รีบเกี่ยวข้าวละมานออกไปทิ้งก่อนที่จะออกรวงเพราะหากเกี่ยวทิ้งก็อาจจะเจอข้าวดีถูกเกี่ยวทิ้งไปด้วยเจ้าของนาจึงอดทนรอคอยให้ทั้งข้าวดีและข้าวเสียนั้นเจริญเติบโตด้วยกันไปในแปลงนาเดียวกันจนถึงวาระในวาระสุดท้ายนั้นเจ้าของนานั้นก็จะเด็ดข้าวละมานซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ดีออกทิ้งเสียและเหลือไว้แต่ข้าวสาลีดีๆเพื่อจะเก็บไว้ในยุ้งฉางของพระองค์โลกในปัจจุบันจึงเป็นโลกที่มีทั้งคริสเตียนมีเป็นโลกที่มีผู้เชื่อที่แท้จริงกับผู้เชื่อจอมปลอมมีทั้งอำนาจพระเจ้าและอำนาจของผีมารซาตานที่ทำงานไปร่วมกันและส่วนนี้อยู่ในพื้นที่แรงเงาในภาพเมื่อเราเห็นสักครู่จึงเป็นโลกที่ต้องเผชิญแรงเสียดทานที่ชัดเจนคือเสียเราอยู่ในโลกเราจึงเผชิญแรงเสียดทานของการอยู่ในโลกบางครั้งเราจึงเจอการทดลองเจอการทดสอบบางคนตั้งคำถามบอกทำไมมาเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าแล้วต้องเผชิญการทดสอบด้วยเพราะเราอยู่ในโลกในพื้นที่แรงเงาที่เป็นโลกที่มีการเสียดทานของสองอำนาจถ้าเราอยู่ในอาณาจักรของมารเลยเราก็คงไม่ต้องเจอการยากลำบากแบบที่เป็นการทดลองจากผีมารซาตานแต่แน่นอนหายนะใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูพิพากษาแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าในบ้านปลายเราจะมีชัยชนะมีสง่าราศีแต่ในช่วงขณะหนึ่งปัจจุบันเราอาจจะต้องเผชิญแรงเสียดทานบ้างคริสเตียนอาจจะต้องเผชิญปัญหาบ้างแต่แน่นอนในพระเยซูเราจะมีชัยชนะเหนือปัญหานั้นเอเมนมั้ยครับฉะนั้นปัญหาจึงอยู่ในโลกโดยเฉพาะจริงๆเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีกรอบความคิดเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า war time mindset คือกรอบความคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่ในภาวะสงครามเราเป็นคริสเตียนเราต้องระมัดระวังชีวิตคนที่อยู่ในสงครามก็เป็นเหมือนทหารที่เข้าประจำการจะต้องระวังชีวิตตลอดเวลาเขาจะไม่เดินไปตามสนามรบเดินไปตามพรมแดนโดยที่ไม่เฝ้าระวังแต่เขาจะเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเขาจะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นหมวกเหล็กทับซวงแห่งความชอบธรรมหรือการเอาความจริงคาดเอวเขาไม่ได้เอาความรู้สึกมาคาดเอวเขาหรือการดำเนินชีวิตเดินไปด้วยรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐการเอาพระชนะเป็นเหมือนแสงดาบ
การเอาความเชื่อไปเหมือนโล่ป้องกันดับสอนเพลิงของพยามารการดำเนินชีวิตของคริสเตียนจิตต้องดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจกรอบของสงครามฝ่ายวิญญาณทำให้เราเองกลัวและไม่กล้าที่จะเล่นสนุกหรือแช่ตัวอยู่ในความผิดบาปทำให้เราไม่กล้าที่จะดำเนินชีวิตห่างไกลจากพระเจ้าเพราะถ้าหากเราห่างไกลจากพระเจ้าเราก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีของปีศาจซาตานทำให้เราหนุนจิตชูใจการให้อย่าขาดการประชุมเพราะวันสุดท้ายนั้นใกล้เข้ามาแล้วเป็นช่วงเวลาที่จะมีการข่มเหงมีการล่อลวงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและการข่มเหงนั้นจะรุนแรงแม้กระทั่งทำให้คนที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วให้หลงไปถ้าเป็นได้พระคัมภีร์จึงบอกว่าการที่เราเข้าใจและมีกรอบความคิดเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณจะทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างเฝ้าระวังและจะตื่นตัวตลอดเวลาไม่มีใครที่เป็นเหมือนกับทหารที่เข้าไปสู่สงครามจะทำตัวหย่อแย่ถ้าคริสเตียนเราเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณเราจะไม่ทำตัวหย่อแย่เองไหมครับแต่เราจะเข้มแข็งและติดตามพระเจ้ากันอย่างเอาจริงเอาจังเราจะไม่ทำบาปไปในช่วง6วันระหว่างสัปดาห์และวันอาทิตย์มากลับใจสู่ความชอบธรรมเพราะนั้นไม่ใช่การดำเนินชีวิตอย่างคนที่เฝ้าระวังตัวเสมอตลอดเวลาขอให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่มีแรงเสียดทานระหว่าง2อาณาจักรเป็นโลกที่มีอาณาจักรแห่งความมืดและอาณาจักรแห่งความสว่างที่กำลังทำงานไปด้วยกันและให้เรารักษาชีวิตของตัวเราจากการล่อลวงจากการทดสอบต่างๆเพราะว่าผีมารซาตานนั้นวนเวียนอยู่รอบๆเราดุสิงคำรามหากไม่ระมัดระวังชีวิตเราก็อาจจะถูกการล่อลวงให้ล้มลงเสียได้และเมื่อเราคิดแบบนี้จะทำให้เรามองสถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะคนเรามองสถานการณ์ผ่านทางโลกทัศน์และกรอบความคิดของเขาถ้าเราเข้าใจมิติฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในโลกเราเข้าใจว่าผีมารซาตานจะต้องหาทางพยายามที่จะขัดขวางงานพระเจ้าและผู้เชื่อให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดมันทำให้เมื่อเราเจอคนที่มาข่มเหงเราเพราะความเชื่อเราจะไม่โกรธเกลียดคนที่เขาข่มเหงเราแต่เราจะมองคนที่เขาข่มเหงเราโดยมองทะลุไปถึงวิญญาณที่อยู่ข้างหลังเขาที่ชักนำทำให้เขามาข่มเหงเราที่เขาต้องข่มเหงเราเพราะวิญญาณที่มาชักใยเขาอยู่ข้างหลังคอยเสี่ยมความคิดของเขาหลอกความคิดเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะเห็นแม้กระทั่งบางคนเองที่รักเราเขาอาจจะมาข่มเหงเราได้เพราะเพียงเพราะว่าเรามาเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อแตกต่างจากเขาสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้คริสเตียนเกลียดชังคนที่ข่มเหงเราเพราะเราเข้าใจว่าผู้ที่ข่มเหงเราไม่ใช่คนคนนั้นแต่เป็นวิญญาณเบื้องหลังที่ทำงานอยู่ข้างหลังเขาต่างหากและเมื่อเราเผชิญความยากลำบากความขัดสนเราก็เผชิญความยากลำบากและความขัดสนนั้นด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีเหมือนที่เปโตรหนุนใจผู้เชื่อในสมัยยุคแรกในพระธรรม1เปโตรบอกว่าให้เราเผชิญความทุกข์ยากด้วยความชื่นชมยินดีเพราะนั้นคือการทดลองใจและเป็นการโจมตีของปฏิปักษ์ในฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเราผ่านและมีชัยชนะเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูคริสต์และความยากลำบากที่เราเผชิญนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากอย่างที่เราจะหาที่เปรียบไม่ได้การเข้าใจมิติฝ่ายวิญญาณทำให้เรามองสถานการณ์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรามองปัญหาด้วยความรู้สึกไม่เกลียดชังทำให้เรามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเป็นความท้าทายหนึ่งที่เมื่อเราพึ่งพระเจ้าเราก็จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้การขับผีนี้จึงของพระเยซูในเหตุการณ์นี้จึงทำให้เราเข้าใจว่าอาณาจักรพระเจ้าได้เข้ามาอยู่แล้วและทำให้คริสเตียนทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่เราจะเป็นผู้แทนของพระเจ้าในการประกาศอาณาจักรพระเจ้าไปในแผ่นดินโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับการที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกและไม่ได้เรียกเราให้ไปอยู่บนแผ่นสวรรค์ในทันทีที่เราเชื่อเพราะพระองค์รู้ว่าเรามีหน้าที่บางอย่างที่พระองค์กำหนดไว้ให้เจาะจงสำหรับชีวิตของเราบางคนเคยคิดบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่เรียกเราตอนแก่ๆมาเลยทีเดียวรับเชื่อปุ๊บแล้วก็ฟันปลอมหลุดแล้วขาดใจตายไปเลยนะพระเจ้าทำไมต้องเรียกเราตั้งแต่ช่วงเวลาที่เรามีกำลังวังชาต้องเผชิญการทดสอบการล่อลวงเจอการทดลองใจหลายๆอย่างจะต้องรักษาความเชื่อของเราให้เข้มแข็งมั่นคงตลอดเวลาต้องผ่านการทดสอบเยอะแยะทำไมไม่เรียกเราตอนสุดท้ายไปเลยทีเดียวจะได้รอดเลยทีเดียวผมเชื่อว่าที่พระเจ้าเรียกเรามาตั้งแต่บางคนเป็นวัยหนุ่มสาวบางคนเป็นวัยเด็กเพราะว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราในโลกพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อจะทำพระประสงค์ของพระเจ้าบางอย่างให้ประสบความสำเร็จพระองค์จะไม่ได้เรียกเราในวาระสุดท้ายที่ก่อนเราจะตายเพราะว่าเชื่อปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องเจอการทดลองพระองค์รักเราและพระเจ้าเรียกให้เราเผชิญสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์สำคัญสำหรับชีวิตของเราเพื่อจะประกาศการมาของแผ่นดินพระเจ้าและเพื่อนำมาอาณาจักรพระเจ้ามาตั้งบนแผ่นดินโลกนี้เองไหมครับฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเองตระหนักในความจริงข้อนี้และเป็นคนแห่งอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเป็นคนแห่งอาณาจักรพระเจ้าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทอย่าทำบาปจนเป็นนิสัยแต่ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอการขับผีของพระเยซูไม่เพียงแต่สำแดงการมาของอาณาจักรพระเจ้าอีกประการ 1.2 สำแดงชัยชนะของพระเยซูเหนือซาตาน
สำแดงชัยชนะของพระเยซูเหนือซาตานในข้อ29ปัมปีบรรยายบอกว่าใครจะเข้าไปในเรือนคนที่มีกำลังมากได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนปัมปีในตอนนี้บอกว่าเมื่อเข้าไปในเรือนคนที่มีกำลังเนี่ยจะไปปล้นทรัพย์เขาทางเดียวที่จะปล้นทรัพย์เขาได้ก็ต้องจับคนที่มีกำลังนั้นมัดพระเยซูใช้อุปมานี้เพื่อเปรียบเทียบเหมือนกับการที่พระเยซูจะเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนในโลกในอาณาจักรแห่งความมืดให้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างทางเดียวที่พระองค์จะทำก็คือจับเจ้าผู้ครองเรือนนั้นคือมารซาตานมัดไว้เสียก่อนแล้วก็เข้าไปยึดครองบุคคลที่อยู่ในเรือนนั้นให้ได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้นั่นแสดงว่าพระเยซูเป็นใหญ่กว่าวิญญาณนั้นที่อยู่ในโลกใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่3ถึง4 1ยอห์นบทที่4ข้อที่3ถึง4บอกว่าวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั่นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่อยู่ในเราคือพระเจ้าเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นคือผีมารซาตานที่อยู่ในโลกฉะนั้นพระเยซูจึงมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานและพระองค์สามารถจับผีมารซาตานที่เป็นผู้ที่มีกำลังมากในเรือนนั้นคือโลกมัดไว้เสียได้เพื่อปลดปล่อยคนให้หลุดจากอำนาจของซาตานในวาระสุดท้ายพระเยซูคริสต์จะพิพากษามารซาตานด้วยการโยนลงในบึงไฟนรกในวิวรณ์บทที่20ข้อที่10วิวรณ์บทที่20ข้อ10บอกว่าพญามารที่ล่อลวงเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ถูกโยนลงในบึงไฟและกรรมฐานที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะตกอยู่ในนั้นและมันจะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันกลางคืนตลอดไปเป็นนิจในวาระสุดท้ายพระเยซูจะพิพากษามารซาตานและพระองค์จะประกาศชัยชนะที่สมบูรณ์ร่วมกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ฉะนั้นคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูจึงมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์และผีมารซาตานที่ครอบครองอยู่ในโลกนั้นเราสามารถมีชัยเหนือการล่อลวงของผีมารได้เราสามารถมีชัยเหนือการครอบงำของบาปได้บางคนตั้งคำถามว่าสมัยนี้ผีหายไปไหนผีไปอยู่ในช่องแอร์ไปหมดหรือเปล่าหรืออยู่ในช่องลิฟต์หรือเปล่าหรือผีไปอยู่ในรายการทีวีหรืออยู่เฉพาะที่เกาหลีเพราะว่าสร้างหนังผีเยอะเหลือเกินนะปัจจุบันนี้ผียังคงอยู่ในโลกแต่อาจจะเปลี่ยนยุทธวิธีและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างออกไปในสังคมที่คนเองเริ่มมีความเชื่อเรื่องของฝ่ายวิญญาณลดน้อยถอยลงผีก็ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไปสู่การหลอกล่อลวงความคิดแทนที่ของการแลบลิ้นปิ้นตาบางครั้งผมคิดว่าจำนวนตัวเลขสถิติของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าสมัยอดีตผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นการทำงานของผีที่ทำให้คนตกจมแช่อยู่ในความรู้สึกบางอย่างจนป่วยเป็นอาการซึมเศร้ากดหู่หรือคิดทำร้ายตัวเองส่วนหนึ่งอาจจะเกิดผลทางจิตใจเพราะว่าร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผลทางจิตใจผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผลทางฝ่ายกายภาพแต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ผลนั้นเกิดขึ้นจากการทำงานและการโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณและทำให้เขาเกิดความกระทบทางจิตใจจนส่งผลต่อร่างกายในที่สุดสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากการรักษาด้วยยารักษาโรคแล้วเราต้องอธิษฐานเพื่อคนจะได้รับการปลดปล่อยสถิติของคนทำร้ายตัวเองคนฆ่าตัวตายสูงขึ้นเรื่อยๆในสังคมแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าหลายสิ่งที่ดีในทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่เราเห็นสถิติการทำร้ายตัวเองสูงขึ้นและส่วนหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าเป็นการทำงานของผีมารซาตานที่ทำให้คนตกอยู่ในความเศร้าหดหู่และหลอกความคิดจนหาทางออกไม่ได้ผีหลอกให้คนจำนวนมากยึดติดในทรัพย์สินเงินทองและความเจริญก้าวหน้าจนเลื่อนพระเจ้าไปเป็นลำดับท้ายๆผีหลอกบางคนให้เชื่อว่าโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีจริงและปล่อยชีวิตดำเนินไปโดยไม่ได้เฝ้าระวังและไม่รู้ตัวว่าตัวอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อไม่รู้ตัวก็ไม่สวมเสื้อเกราะไม่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโจมตีของปีมารและกลายเป็นเป้าให้ถูกโจมตีผีอวยพรบางคนให้ได้เลขเด็ดจนทำให้ลุ่มหลงในฤทธิ์เดชที่เกินธรรมชาติแต่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบางคนแสวงหาเลขแต่จิตใจนั้นตกอยู่ในความโลภความอยากได้และความทุกข์เมื่อเลขนั้นถูกตีความไปอย่างผิดๆเพราะว่าถูกเจ้ามือกินเรียบเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมเรื่อยๆและผีก็หลอกลวงคนทำให้คนเป๋ไปเป๋มาฉะนั้นอย่าให้ชีวิตของท่านตกอยู่ใต้อำนาจของผีมารซาตานเองมั้ยครับพระเยซูมีชัยชนะอย่าปล่อยตัวของท่านให้เป็นที่วิ่งเล่นของความผิดบาปหรือมารซาตานส่วนของเราคือการเฝ้าระวังและอธิษฐานพระเยซูแม้เป็นพระเจ้ามีชัยชนะแต่พระองค์กำชับสาวกว่าต้องเฝ้าระวังและอธิษฐานในมัทธิว26ข้อ41มัทธิว26ข้อ41บอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง
จิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายนั้นยังอ่อนกำลังอยู่จะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณก็ดูที่ว่าเขาคนนั้นมีชีวิตอธิษฐานหรือเปล่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่มีชีวิตอธิษฐานเราไม่รักกายอธิษฐานสมมติฐานหนึ่งของการไม่รักกายอธิษฐานก็คือการที่เราไม่ได้เข้าใจว่าโลกนี้มีมิติฝ่ายวิญญาณที่กำลังโจมตีกันอย่างรุนแรงพอเราไม่ได้เข้าใจว่าโลกนี้มีมิติฝ่ายวิญญาณไม่มีผีมารซาตานที่คอยจะล่อลวงความคิดเราก็ไม่เตรียมตัวเองเราก็ไม่อธิษฐานและส่วนนี้ก็เลยทำให้สะท้อนออกเป็นวิถีชีวิตของเราไปเรื่อยๆที่เราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่ได้อธิษฐานสมมตินะครับถ้าพี่น้องมีลูกสักคนหนึ่งและลูกเราเนี่ยถูกส่งไปในสนามรบที่กำลังมีการรบอย่างดุเดือดเราเป็นคริสเตียนเราห่วงใยลูกของเราส่วนที่เราจะทำได้คืออะไรครับอธิษฐานไปลูกของเราใช่ไหมครับเราจะอธิษฐานเผื่อตลอดเลยลูกของเราที่อยู่3จังหวัดชายแดนเป็นยังไงที่อยู่พรมแดนเป็นยังไงที่ไปเผชิญสงครามเขาจะเป็นยังไงจะอธิษฐานเพื่อเขาตลอดเพราะเราจะเป็นห่วงเขาว่าเขาจะรอดปลอดภัยหรือไม่พี่น้องอธิษฐานเผื่อลูกแกะของเราแบบนั้นไหมครับถ้าเราอธิษฐานเผื่อลูกแกะของเราก็แสดงว่าเราเข้าใจว่าลูกแกะของเราอยู่ในโลกสงครามที่มีสปอร์ตภูมิฝ่ายวิญญาณเหมือนกันกำลังสู้รบเหมือนกันและเราอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อจะให้พระเจ้าปกป้องเขาไม่ให้เขาท้อใจไม่ให้เขาทิ้งพระเจ้าไม่ให้เขาอ่อนกำลังแต่ถ้าหากเราไม่อธิษฐานเผื่อลูกแกะของเราเองก็สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่เข้าใจมิติฝ่ายวิญญาณเพราะเราคิดว่าเขาดำเนินชีวิตโอ้ไม่เป็นไรหรอกสัปดาห์นี้ไม่อธิษฐานเผื่อเขาก็ดำเนินชีวิตอยู่ได้การโจมตีของมันมักมาในเวลาที่คนไม่รู้ตัวนะครับฉันจะดูว่าผู้เลี้ยงคนไหนเข้าใจเรื่องภาพนี้ก็คือดูว่าเขาใช้เวลาอธิษฐานเพื่อลูกแกะมากแค่ไหนดูที่ว่าเขาใช้เวลาอธิษฐานเพื่อพี่น้องในคริสตจักรมากแค่ไหนดูที่ว่าเขาใช้เวลาอธิษฐานเพื่อผู้นำในคริสตจักรเพื่อหัวหน้าแคร์ของเขาเพื่อพี่เลี้ยงของเขามากแค่ไหนดูที่ว่าเขาอธิษฐานเพื่อคริสตจักรมากแค่ไหนถ้าคนไหนที่ใช้เวลาอธิษฐานเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างเพื่อลูกแกะเพื่อผู้นำเพื่อคริสตจักรและเพื่อครอบครัวเยอะคนเหล่านี้คือคนที่เข้าใจว่าโลกนี้คือมิติฝ่ายวิญญาณจริงและเป็นคนที่เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเผชิญสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันเอเมนไหมครับเป็นความจำเป็นที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันสิ่งที่มาจะทำคือทำให้เราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่อธิษฐานเผื่อกันและกันก็ไม่เป็นไรสิ่งที่มาจะทำก็คือมันนิดๆหน่อยๆนะมันไม่เห็นมีอะไรคนนี้ก็ดูดีๆอยู่ยังเฮเอเมนฮาเลลูยากระโดดเด้งดึงถึงเพดานเขาจะไปถดถอยจะไปลงหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยในแคร์ที่ผ่านมายังโหล้นลนแต่การโจมตีของฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นมิติที่มีจริงฉะนั้นอยากหนุนใจแล้วทุกคนให้เฝ้าระวังและอธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอเอเมนไหมครับหนุนใจคนที่ข้างสิครับบอกเขาบอกว่าอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยและบอกเขากลับไปว่าข้าพเจ้าใจอธิษฐานเผื่อท่านเช่นกันเอเมนไหมครับให้เราเป็นคริสตจักรที่อธิษฐานเผื่อกันและกันเองไหมครับนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเผชิญอะไรบางอย่างที่เราอาจไม่รู้บางคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ข้างในเขาอาจจะต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการคำอธิษฐานเผื่ออยู่และเราไม่รู้ว่าเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่อไม่มีใครแข็งแรงพอที่จะไม่ต้องการคำอธิษฐานพระเยซูเลยบอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองและเผื่อตัวเราเองเช่นเดียวกันตัวเราก็ต้องการคำอธิษฐานและเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อตัวของเราเองจงระวังระวายให้ดีนะครับถ้าใครที่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วระวังให้ดีว่าเกรงว่าเราอาจจะล้มลงก็ได้พระเยซูจึงเตือนและสอนเราเสมออย่าปล่อยให้ชีวิตเราตกอยู่ใต้อำนาจของปีศาจโดยไม่อธิษฐานการอธิษฐานมันเปรียบเหมือนปืนใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่ยิงไปสู่พื้นที่ระยะไกลเป็นทั้งการป้องกันและการลุกไปในตัวและถ้าเราอธิษฐานพระปีบอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปและเราจะมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์เองไหมครับข้อสอนใจเกี่ยวกับการขับผีของพระเยซูในตอนนี้มีอยู่3ประเด็นที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณที่มีการต่อสู้ของปีศาจได้มีข้อสอนใจอย่างน้อย3อย่างที่เราควรตอบสนอง 2.1 รักษาจิตใจให้ถูกต้องเสมอรักษาจิตใจให้ถูกต้องเสมอสิ่งที่เราควรมีจากเหตุการณ์นี้ที่เตือนใจแล้วว่าเราต้องทำยังไง1ก็คือต้องรักษาใจพูดพร้อมกันสิครับรักษาใจฟาริสีไม่รักษาความคิดไม่รักษาใจฟาริสีจึงคิดและพูดออกมาสิ่งที่เขาคิดบอกว่าคนนี้ขับผีเพราะใช้อำนาจเบลเซบูนายผีพระเยซูก็ทราบความคิดฟาริสีพระองค์จึงตรัสเตือนเขาด้วยการยกคำสอนมาเตือนเขาเราเห็นว่าฟาริสีไม่รักษาความคิดจึงทำให้ฟาริสีนั้นมองไม่เห็นต่อพระเมสสิยาห์ที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาฟาริสีมองไม่เห็นว่าพระเยซูเขาพระบุตรพระเจ้าแต่กลับบอกว่านี่ไม่ใช่พระบุตรพระเจ้าหรอกนี่เป็นนายผีต่างหากอาการที่ฟาริสีมีทำให้เขามองความจริงกับตลบัดเป็นคนละเรื่องความคิดเป็นสมรภูมิลบฝ่ายวิญญาณที่ดุเดือดที่สุดและมันมุ่งโจมตีที่สุดก็คือมุ่งโจมตีความคิด
พราะชีวิตคนเป็นผลของความคิดของเขาความคิดทำให้คนมีความรู้สึกความคิดทำให้คนส่งผลไปการประพฤติเป็นพฤติกรรมความคิดส่งผลต่อทั้งชีวิตของเขามารจึงพยายามจะโจมตีใส่ความเกลียดชังความอิจฉาริษยาลงในฟาริสีจนทำให้ฟาริสีที่เป็นคนที่ใกล้ศาสนาเป็นนักการศาสนาแท้ๆกลับไม่เห็นพระบุตรพระเจ้าที่อยู่ต่อหน้าเขามารโจมตีความคิดทำให้บางคนนั้นฆ่าตัวตายทำให้บางคนรู้สึกว่าไม่มีใครรักเขาแล้วมารโจมตีความคิดทำให้บางคนนั้นรักอยู่ในบาปและไม่อยากกลับใจจากบาปแล้วเมื่อไม่อยากกลับใจจากบาปรู้ว่าพระเจ้ามีจริงมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ก็ฟ้องผิดสุดท้ายก็เลยยืนการจะทำบาปทำยังไงจะดับความรู้สึกฟ้องผิดได้ก็ต้องปลีกตัวจากชุมชนไปซะและเมื่อปลีกตัวจากชุมชนเริ่มไม่ฟังพระวจนะทำยังไงจะไม่รู้สึกฟ้องผิดในชีวิตอีกต่อไปก็ต้องปฏิเสธพระเจ้าไปซะว่าพระเจ้าไม่มีจริงตัวไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ทำและพยายามบอกว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติของคนทั่วไปในสังคมเพื่อตัวจะไม่ต้องทนทุกข์เพราะการฟ้องผิดมันจะค่อยๆลากคนด้วยการใส่ความคิดแต่ละขั้นแต่ละขั้นจนทำให้คนที่ตอบสนองตามความคิดที่ผิดจะไหลไปถูสู่ทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนไปสู่จุดที่เขาทำผิดอย่างร้ายแรงได้จิตใจของคนเรานั้นประกอบด้วย4ส่วนครับจิตใจหรือฮาร์ดประกอบด้วย4ส่วนส่วนที่1ก็คือความคิดส่วนที่2คืออารมณ์ส่วนที่3ก็คือความปรารถนาส่วนลึกและส่วนที่4คือการตัดสินใจจิตใจของคนเรานั้นประกอบด้วย4ส่วนความคิดอารมณ์ความปรารถนาส่วนลึกและการตัดสินใจ4ส่วนนี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในจิตใจและประกอบขึ้นเป็นจิตใจของมนุษย์เมื่ออารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นก็ส่งผลต่อความคิดเมื่อความปรารถนาส่วนลึกมีบางอย่างอยู่ในจิตใจก็ส่งผลต่ออารมณ์และทั้งสิ้นนี้ก็ส่งผลกลายเป็นการตัดสินใจและทั้ง4ส่วนนี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดฉะนั้นการรักษาใจของเราจึงต้องรักษาทั้ง4อย่างนี้ต้องรักษาความคิดของเราโดยเอาความคิดที่มีน้ำหนักกว่าเข้าไปแทนที่เหมือนกับมีน้ำมันเต็มแก้วทำยังไงให้น้ำมันถูกเอาออกไปได้ก็เติมน้ำเข้าไปซะพอน้ำมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมันจะทำให้น้ำมันนั้นลอยตัวออกไปหมดจากแก้วในที่สุดถ้าเราเติมความคิดที่มีน้ำหนักคือพระวจนะก็จะทำให้ความคิดที่ไม่ถูกต้องนั้นถูกกำจัดออกไปและไม่หลงเหลืออยู่ในความคิดของเราอีกจะทำยังไงให้อารมณ์เราถูกต้องก็ปรับอารมณ์ของเราโดยใช้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาปรับมีความรักมีความปราบปลื้มใจมีสันติสุขมีความปราณีมีความดีความสุภาพอ่อนโยนสิ่งนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่ถูกปรับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มิใช่อารมณ์เป็นความเกลียดชังจะทำยังไงให้ความปรารถนาส่วนลึกของเราถูกต้องก็เกิดจากการใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าจนเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเราฝังตัวอยู่ในรากที่ลึกซึ้งก็ทำให้ความปรารถนาส่วนลึกของเราถูกขับเคลื่อนจากพระเจ้าผู้เป็นคุณธรรมและความดีงามและนั่นก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราแต่หากถ้าเราปล่อยแค่หนึ่งใดในสี่อย่างนี้ให้บิดเบี้ยวก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นบิดเบี้ยวไปในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจสุภาษิตบทที่4ข้อ23กล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นต้องรักษาอารมณ์จิตใจความคิดความปรารถนาส่วนลึกและการตัดสินใจให้ถูกต้องคนที่แช่กับความโกรธนานๆความคิดเขาจะบิดเบี้ยวถ้าใครโกรธใครนานๆก็เก็บไว้คิดว่าลืมมันไปแล้วแต่ถ้าเก็บไว้ในใจสุดท้ายอารมณ์นั้นจะบิดทำให้ความคิดของเราบิดทั้งหมดพัมพีเลยบอกว่าอย่าให้ตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่ไงครับพัมพีบอกว่าอย่าให้โกรธเก็บซ่อนเอาไว้นานๆโกรธเจ้านายโกรธเพื่อนโกรธพี่น้องโกรธเก็บไว้นานๆอย่าให้ตะวันตกดินยังโกรธอยู่เพราะถ้าแช่กับอารมณ์โกรธนานๆสุดท้ายความคิดจะบิดเบี้ยวความปรารถนาจะถูกเชฟรูปทรงใหม่และการตัดสินของเราก็จะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นอย่าจมแช่กับอารมณ์เศร้าชีวิตเราไม่ใช่หนังสือสาราคนเศร้าเองไหมครับหวังว่าวรรณกรรมที่พี่น้องอ่านเป็นประจำไม่ใช่สาราคนเศร้าใช่ไหมครับนะครับบางคนโอ้โหชอบมากเลยอ่านเรื่องเศร้าบางคนชอบดูมิวสิกวิดีโอเวลาถูกหักอกให้เสียใจเนี่ยมันเจ็บนะครับมันเจ็บแล้วรู้สึกมันอินกับมิวสิกวิดีโอนะครับเดินกลับบ้านดูมิวสิกวิดีโอเสร็จแคร์ไปดูมิวสิกวิดีโอ อกหักดูเสร็จแล้วก็นึกถึงแฟนเก่าในอดีตนะครับปิดไฟห้องนอนเปิดไว้แค่มุมเดียวแล้วขอนั่งก้มหน้าให้ไฟมันสปอตเข้ามาที่หัวเข่าที่กำลังถูกกอดอยู่นะนั่งกอดเข่าอยู่เสร็จแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำเปิดฝักบัวลดใส่หัวตัวเองโดยไม่ถอดเสื้อผ้านะฮะแล้วก็ทุบผนัง ทุบผนังมันภาพในมิวสิกวิดีโอที่เราเคยดูมันเป็นเวลานานพี่น้องเราบริโภคอะไรไปเรื่อยๆบริโภคอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตก็เป็นแบบนั้นนะเอาฝักบัวลดหัวเดี๋ยวขึ้นไปดาดฟ้าเพราะว่ามิวสิกวิดีโอต้องอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ยืนกรีดร้องนะฮะ
ตะโกนอยู่ที่ดาดฟ้านะครับสิ่งนี้สิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอารมณ์ของเราที่ถูกปลุกกระตุ้นเรื่อยๆการแช่อยู่กับความฉุนเฉียวเรื่อยๆการแช่อยู่กับความเศร้าเรื่อยๆความสูญเสียบางอย่างในอดีตที่เราไม่ปล่อยให้มันหลุดไปสุดท้ายมันก็จะท่วมทับเราจนทำให้เราจมแช่อยู่กับสิ่งนั้นและถูกครอบงำโดยผีมารซาตานทำให้การตัดสินผิดพลาดบิดเบี้ยวไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งสิ้นพระปีจึงสอนให้เรารักษาจิตใจความคิดที่ไม่ถูกต้องต้องจัดการมันบางคนปล่อยความคิดกับจินตนาการเรื่องเพศชอบปล่อยจินตนาการไปกับเรื่องเพศพอปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกหมกมุ่นกลายเป็นการหล่อหลอมความปรารถนาส่วนลึกในชีวิตของเราและทำให้เรามองว่าเรามีชัยชนะในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เพราะเราปล่อยความคิดของเราให้จมแช่กับมันจนเกิดความเคยชินจนมันซึมซับอ่ะเอากระดาษทิชชู่ไปแช่กับอะไรก็กลายเป็นสีตามสารเคมีที่แช่จริงไหมครับเอาความคิดของเราไปแช่อยู่กับเรื่องอะไรมันก็ซึมซับกลายเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาในชีวิตของเราที่ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นพอปล่อยจมแช่ไปในนั้นมันก็ติดกลายเป็นรากลึกที่ทำให้เราถอนมันอย่างยากลำบากและรากนี้เนี่ยวิธีการจัดการก็ต้องจัดการมันอย่างถอนรากถอนโคนและควบคุมมันตั้งแต่จินตนาการความคิดเพื่อปรับให้ถูกต้องบางคนปล่อยความคิดไปกับการไม่เห็นคุณค่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดีเราไม่มีอะไรมีความคิดที่ไม่สมดุลเห็นคุณค่าคนอื่นแต่ดูถูกตัวเองกดตัวเองสมัยก่อนผมเป็นคนประเภทชอบดูถูกตัวเองถ้าเป็นนักมวยผมเหมือนกับคนที่ลากฟูกขึ้นไปบนสังเวียนเวลาจะทำอะไรผมจะเตรียมพร้อมว่าผมจะไม่สำเร็จลากฟูกไปเพราะว่าเมื่อไหร่ถูกต่อยเราจะได้ล้มลงบนฟูกจะได้ไม่เจ็บมากแล้วเราก็เป็นคนไม่เห็นคุณค่าตัวเองแต่เราเห็นคุณค่าคนอื่นเราเห็นว่าคนนั้นเนี่ยมีสิ่งดีเยอะแยะเราอยากเป็นเหมือนเขาแต่เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วเราไม่พัฒนาสิ่งดีของตัวเราเองกลายเป็นคนชอบน้อยอกน้อยใจคิดเล็กคิดน้อยกลายเป็นคนที่จมแช่อยู่ความรู้สึกท้อแท้และอดีตที่ล้มเหลวสิ่งเหล่านี้คือความคิดไม่ถูกต้องที่เข้ามาในชีวิตของเราและเราต้องจัดการมันออกไปจากชีวิตของตัวเราเองบางคนมีรากขมขื่นขมขื่นกับคนบางคนขมขื่นกับประสบการณ์การรับใช้ในอดีตขมขื่นกับบางคนที่เคยทำให้เราบาดเจ็บและเก็บมันเป็นรากขมขื่นที่ไม่ปล่อยให้มันหลุดออกไปจากชีวิตเป็นความเกลียดชังเป็นความไม่ให้อภัยนี่แหละคือลักษณะของเชื้อไฟที่ดีที่สุดที่ผีมารจะเข้ามาทำลายชีวิตของตัวเราเองฉะนั้นความคิดไหนที่ผิดพันผีต้องจัดการมันทางออกที่ดีที่สุดของการถูกโจมตีความคิดคือหยุดคิดความคิดที่ผิดเองไหมครับถ้าเรารู้ว่านี่คือความคิดที่ไม่ถูกต้องหยุดคิดทันทีเองไหมครับเพื่อป้องกันว่าหยุดคิดถ้ารู้ว่ามันไม่ถูกหยุดคิดอย่าไปคิดต่อบางทีเรารู้ว่ามันไม่ถูกแล้วเราคิดต่อเราคิดต่อจินตนาการมันไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเราไม่หยุดความคิดนั้นอย่างทันทีเราก็ถูกโจมตีและเพี้ยงพล้ำกับมันได้ง่ายหยุดความคิดที่ผิดเสียและตัดสินใจคิดตามหลักการพระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่ายังไงคิดแบบนั้นเองไหมครับถ้าใครท้อใจบ่อยๆพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเมื่อยล้าในการทำดีถ้าไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรมันคือหลักธรรมชาติการหว่านจะต้องมีการเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนเพียงแต่การเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิดจะมีเวลาแตกต่างกันบางคนเขาทำอย่างนี้แล้วเขาสำเร็จเขาเกี่ยวเร็วเพราะเขาอาจจะเป็นพืชชนิดที่เกี่ยวได้เร็วและอาจจะเป็นพืชชนิดเกี่ยวช้าอาจจะเป็นต้นสักไม่ใช่ต้นข้าวโพดบางคนเนี่ยโอ้โห6เดือนก็เกี่ยวได้แล้วเราเป็นต้นสักต้อง60ปีแต่พี่น้องครับพี่น้องอยากให้ผลชีวิตท่านเป็นเหมือนต้นสักหรือต้นข้าวโพดเหรอครับข้าวโพดเกี่ยวเร็วก็ตายเร็วจริงไหมครับแต่ต้นสักเกี่ยวช้าก็ชีวิตยืนยาวฉะนั้นอย่าท้อแท้กับสิ่งที่เราเผชิญเพราะถ้าเราไม่เมื่อยล้าในการทำดีเราจะเกี่ยวในเวลาสมควรเองไหมครับพระคัมภีร์บอกไว้แล้วทุกเรื่องสำหรับความคิดที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในตัวเราเพียงแต่เราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์อย่างไม่ประนีประนอมหรือไม่เพียงแต่เราจะตัดสินใจตามพระคัมภีร์ไม่ใช่ตามความรู้สึกหรือการปล่อยปละตัวของเราเองหรือไม่อย่าปล่อยความคิดของเราให้เป็นสนามวิ่งเล่นของมารเองไหมครับอย่างที่เขากล่าวบอกว่าเราห้ามนกบินข้ามหัวเราไม่ได้แต่เราห้ามไม่ให้มันมาทำรังบนหัวเราได้เองไหมครับความคิดแง่ลบมันวิ่งเข้ามาก็ปล่อยมันออกไปอย่าเก็บมันเอาไว้อย่าให้มันมาทำรังอยู่บนหัวของเราและตัดสินใจรักษาจิตใจให้ถูกต้องเสมอเอเมนไหมครับสิ่งที่2 คือผูกพันตัวกับพระเจ้าอย่างจริงจังผูกพันตัวกับพระเจ้าอย่างจริงจังไม่เพียงแต่ต้องรักษาจิตใจเพื่อจะมีชัยในการล่อลวงของมารแต่เราต้องผูกพันตัวกับพระเจ้าจริงจังด้วยยิ่งเราวิ่งเข้าใกล้บวกเท่าไหร่เราก็ยิ่งวิ่งไกลศูนย์วิ่งไกลลบเท่านั้นยิ่งเราผูกพันตัวกับพระเจ้าก็ทำให้เราเองห่างไกลจากบาปและมารมากขึ้นในข้อ30บอกว่าถ้าผู้ใดไม่อยู่ไฟเราก็เป็นปฏิปักษ์กับเราผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำให้กระจัดกระจายไปพระเยซูให้2ทางเลือกเท่านั้นคือจะอยู่ฝ่ายพระองค์หรือจะไม่อยู่ฝ่ายพระองค์ไม่มีครึ่งๆกลางๆพระเยซูไม่ได้บอกว่ามาอยู่กับเราแค่บางส่วนแต่พระองค์ให้อยู่กับพระองค์ทุกส่วนจะอยู่ฝ่ายพระองค์หรือจะไม่อยู่ฝ่ายพระองค์
ใครไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูก็เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์และใครไม่รวบรวมไว้กับพระเยซูก็เป็นผู้ที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปไม่มีครึ่งกลางๆสำหรับชีวิตคริสเตียนถ้าจะติดตามพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ก็ติดตามพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังเองไหมครับไม่มีคริสเตียนคนไหนจะมาเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าแบบแค่ครึ่งกลางๆเพราะนั่นคือสภาวะที่อยู่ในการอันตรายมากที่สุดแล้วเราต้องผูกพันตัวกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างดีที่สุดสมัยตอนเด็กๆผมกลัวผีเวลาผมเดินไปที่มืดผมก็จะกลัวเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาก็ถูกสอนบอกว่าที่มืดเนี่ยระวังผีมันจะโผล่มาหลอกผู้ใหญ่อาจจะเป็นห่วงกลัวเราเดินไปที่มืดแล้วจะหายเขาก็พยายามหรือว่าคนในสังคมก็มีความเชื่อแบบนั้นเวลานอนผมก็จะเปิดไฟเวลาอาบน้ำผมจะไม่ลงก่อนห้องน้ำเผื่อว่าถ้าผีมันมาปรากฏตัวในห้องน้ำผมจะวิ่งโดยไม่ต้องปลดก่อน นะฮะแล้วก็มีความรู้สึกในใจที่กลัวมากแต่น่าแปลกว่ากลัวแล้วก็ชอบดูหนังผีเวลาดูหนังผีก็จะเรียกพี่น้อง3คนมานั่งดูด้วยกันแล้วก็พอบิ้วบรรยากาศก็จะปิดไฟดูไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วก็เอาเก้าอี้มาวางไว้ล้อมรอบตัวของเราเพื่อผีมันจะได้เข้าไม่ได้แล้ว3พี่น้องก็นั่งจับมือกันดูหนังผีปิดไฟดูด้วยกันแล้วผมก็จะมีเครื่องรางของขลังที่ผมใส่เป็นประจำตั้งแต่เด็กก็จะพกไว้ติดตัวเมื่อไหร่กลัวมากๆก็จะเอามากำไว้แน่นก่อนนอนก็จะกำไว้แน่นเพราะว่ากลัวว่าเวลานอนแล้วผีจะมาอำเราวันหนึ่งนะครับผมตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนผมรู้สึกว่าผมขยับข้างขวาไม่ได้ความคิดแรกที่เกิดขึ้นก็คือผีอำผมพยายามจะต่อสู้ผมจะขยับผมขยับไม่ได้ข้างขวาผมถูกอำข้างขวาผมก็ทำยังไงดีผมถูกผีอำอะไรเงี้ยตอนนั้นมาเป็นคริสเตียนนะฮะผมอธิษฐานในน้ำพระเยซูขอปลดปล่อยมันออกไปในน้ำพระเยซูเอเมนผมลืมตาขึ้นผมพบว่าผมนอนตะแคงขวาแล้วทับแขนตัวเองอยู่แขนผมชาและผมขยับแขนไม่ได้ความรู้สึกแรกตอนนั้นคือโทษมันไม่ใช่ผีอำแล้วนอนตะแคงผิดข้างบางทีมันก็มีอะไรหลายอย่างที่แปลกๆกับตัวเราเนาะความกลัวก็ทำให้เราจินตนาการเรื่องต่างๆขึ้นมาแต่อะไรก็ตามสมัยตอนก่อนผมเป็นคริสเตียนผมจะเอาสิ่งที่ผมเชื่อศรัทธาไว้แล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากกว่าผีแล้วจะใช้ปกป้องผีวันนี้เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้ามีอำนาจมากกว่าผีวิธีที่จะมีชัยชนะเหนือผีก็คือติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนไหมครับต้องติดสนิทกับพระเจ้าต้องกำพระเจ้าไว้ให้แน่นเอเมนไหมครับติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเดินกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่มีความเชื่อที่สมองแต่มีความเชื่อที่ใจแล้วเปลี่ยนมาเป็นชีวิตของเราที่เชื่อพระเจ้าจริงจังในยากอบบทที่2ข้อ19ถึง22ยากอบบทที่2ข้อ19ถึง22บอกว่าท่านเชื่อพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับความประพฤติของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ได้ก็ด้วยการประพฤติอาจารย์เปาโลบอกว่าเชื่อก็รอดอาจารย์ยากอบบอกว่าความเชื่อที่รอดนั้นต้องเป็นความเชื่อที่ร่วมกับการประพฤติถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงจังก็ต้องแสดงออกความเชื่อของเราผ่านการประพฤติของเราต้องเป็นคริสเตียนที่ผูกพันกับพระเจ้าจริงๆรับใช้พระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่างร้อนรนเองไหมครับเป็นคริสเตียนไม่มีแบบเป็นคริสเตียนอุ่นๆถ้าเป็นกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าก็เดินอย่างร้อนรนอย่างเดียวเองไหมครับผูกพันอย่างจริงจังมาคริสตจักรติดตามพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเสมอนมัสการพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเราใกล้พระเจ้ามันจะไม่อาจมีชัยในชีวิตเราได้อยากให้เราภาวนาพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์เสมอความคิดเราจะถูกหล่อเลี้ยงและถูกรับการชำระความคิดเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและมารจะไม่อาจหลอกความคิดเราได้ความรู้สึกเราจะถูกจัดระเบียบใหม่กลับมาสู่ความรู้สึกที่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์ที่เราเชื่อถ้าปรับความคิดชีวิตก็เปลี่ยนติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตของเราก็จะมีชัยชนะและมีกำลังฉันอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่นะครับเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อต้องบอกกับพี่เลี้ยงหรือเพื่อลูกแก่ของเราแต่เราติดสนิทกับพระเจ้าก็เพื่อตัวของเราจะเข้มแข็งและได้รับการปกป้องจากพระเจ้าขออนุญาตให้ผูกพันตัวพระเจ้าอย่างจริงจังและ 2.3 สุดท้ายนะครับระมัดระวังคำพูดและใช้อย่างถูกต้องระมัดระวังคำพูดและใช้อย่างถูกต้องรักษาคำพูดของเราระมัดระวังและใช้มันอย่างถูกต้องฟาริสีมินประมาทพระเยซูบอกว่าพระเยซูใช้อำนาจของนายผีไม่ใช่อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเลยบอกว่าผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดกล่าวร้ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งในยุคนี้และยุคหน้าพระเยซูบอกว่าผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ยกโทษให้ได้กล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ยกโทษให้ไม่ได้แสดงว่าคำพูดนั้นต้องรับผิดชอบเราจะพูดเรื่องใดเราจะพูดอะไรออกไปพูดแง่ลบพูดแง่ร้ายนั้นคำพูดที่ผีทำงานได้หมดและเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านั้นการบอกว่ากล่าวร้ายบุตรมนุษย์ยกให้ได้นั้นแสดง
ความหมายตีหมายถึงการดูหมิ่นพระเยซูในช่วงขณะหนึ่งอันเนื่องจากความไม่เข้าใจพระราชกิจของพระองค์เหมือนกับเปาโลเองก็ยอมรับว่าเปาโลเคยดูหมิ่นพระเยซูใน1ทิโมธีบทที่1ข้อ13 1ทิโมธีบทที่1ข้อ13พระเยซูเมื่อก่อนเขาเป็นคนลูเกียและข่มเหงและหมิ่นประมาทพระเยซูแต่เขาได้รับพระกรุณากับพระเจ้าเพราะว่าความเชื่อที่เขาทำไปในอดีตที่เคยดูหมิ่นพระเยซูนั้นทำไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลาเปาโลยอมรับว่าเขาเคยดูหมิ่นพระเยซูเพราะเขามีความเชื่ออย่างโฉดเขลาแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนไปและพระเจ้าให้อภัยเขาฉะนั้นการกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ที่โปรดยกให้ได้นั้นหมายถึงการกล่าวไปด้วยความไม่เข้าใจในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เป็นการกล่าวด้วยความจริงใจเป็นการดูหมิ่นด้วยความไม่เข้าใจด้วยความจริงใจเหมือนสมัยหนึ่งก่อนเป็นคริสเตียนผมก็เคยบอกว่าคริสเตียนคือความเชื่อของคนอ่อนแอเพราะผมไม่เข้าใจนั่นเป็นการกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ซึ่งโปรดยกให้ได้แม้อัครสาวกเองต่างก็เคยขาดความเชื่อและเคยไม่เข้าใจพระเยซูในหลายประเด็นก่อนที่จะเกิดความประจักษ์แจ้งในภายหลังแต่ความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้คือการกล่าวร้ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยความหมายที่ถูกตีหมายถึงการดูหมิ่นและเกลียดชังต่อความสว่างต่างกับประการแรกประการแรกที่กล่าวร้ายบุตรมนุษย์คือการไม่เข้าใจกล่าวในช่วงขณะหนึ่งเพราะความไม่เข้าใจแต่การกล่าวร้ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงการดูหมิ่นเกลียดชังต่อความสว่างโดยตาใจของเขามืดมัวและไม่เห็นความสว่างไม่ใช่ด้วยการไม่เข้าใจไม่ใช่ด้วยการละเลยแต่เป็นเพราะตั้งใจจะปิดใจต่อความจริงความแตกต่างของบาปที่ไม่รับการอภัยคือบาปที่ปิดใจต่อความจริงด้วยความตั้งใจและตั้งตัวเองเป็นศัตรูต่อความจริงสิ่งนั้นได้ออกมาผ่านความพูดของฟาริสีและทำให้พระเจ้ามิอาจจะยกโทษให้กับฟาริสีเพราะเขาปิดใจต่อความจริงและความสว่างของเขาพระเยซูยังได้บอกด้วยว่าเราจะรู้จักต้นไม้ก็ได้ผลของมันจิตใจก็สะสมความคิดและออกแสดงมาผ่านคำพูดฉะนั้นเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นคริสเตียนบทเรียนนี้ได้สอนเราให้เรารักษาจิตใจให้ถูกต้องให้เราผูกพันตัวกับพระเจ้าและให้เราระวังคำพูดของเราอย่าให้เป็นนายแง่ลบอย่าให้เป็นนางแง่ลบอย่าให้คำพูดของเรามีคำพูดแง่ลบแง่ร้ายออกมาเพราะนั่นสะท้อนความคิดของรากที่ไม่ถูกต้องบางอย่างของการไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ควบคุมทุกอย่างอยู่การไม่มีความหวังในพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูการไม่มีความหวังในพระเจ้าผู้มีอำนาจที่ไม่จำกัดจึงสะท้อนคำพูดต่อสถานการณ์ต่อผู้คนมาเป็นทางแง่ลบมันสะท้อนความไม่เชื่อบางอย่างที่อยู่ในตัวของเราและเป็นสิ่งที่ต้องถูกจัดการแก้ไขขอให้วันนี้คำพูดของเราถูกเปลี่ยนใหม่คำนินทาถูกเปลี่ยนใหม่เพราะจิตใจเราถูกสร้างโดยพระเจ้าอย่างดีงามเอเมนไหมครับขอให้วันนี้เราเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าด้วยความระวังนะครับถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับพี่น้องบางท่านให้ท่านอธิษฐานมากขึ้นขอให้กลับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเราดีไหมครับนึกถึงถ้าลูกเราไปอยู่ในสนามรบเราจะอธิษฐานเผื่อเขาตลอดเวลาวันนี้ลูกแก่เราอยู่ในสนามรบเหมือนกันต้องอธิษฐานเผื่อเขาตลอดเวลาตัวเราเองอยู่ในสนามรบเราจะอธิษฐานทุกเช้าขอพระเจ้าปกป้องเราให้ปลอดภัยเราวันนี้อยู่ในสนามรบฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเช่นกันขอให้เรารักษาความคิดของเราใครมีความคิดไม่ถูกแง่ลบอยู่วันนี้ให้เรากลับใจด้วยกันดีไหมครับให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าปล่อยความคิดของเราให้เป็นที่วิ่งเล่นของความผิดบาปของมารจินตนาการที่ไม่ถูกต้องความคิดที่เกียจชังขอพระเจ้าโปรดช่วยเราให้เรารับการเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เวลานี้พี่น้องสงบใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ